เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องสนช.วินิจฉัยปมกฎหมายลูกปปช.แย้งหรือไม่บอกไม่ให้บอกให้ประธานส่งหนังสือชี้แจงภายใน5กุมภาพันธ์นี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กรณีที่สมาชิก32รายร่วมกันส่งความคิดเห็นขอให้ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.มาตรา185ที่บัญญัติให้ประธานปปช.และกรรมการปปช.ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในวันก่อนร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ยังคงอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระตามกฎหมายประกอบปี2542ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยได้แจ้งไปยังประธานสนช.ให้ผู้แทนสนช.ฝ่ายที่ลงมติเห็นชอบกฎหมายในวาระ3นายทวีศักดิ์สุทกวาทินรวมถึงให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญและประธานกรรมการปปช.ส่งหนังสือชี้แจงต่อศาลภายในวันที่5กุมภาพันธ์2561ทางด้าน DSI ยันอายัดเงินสดในบัญชีเสี่ยกำพลและภรรยาผู้ต้องหาค้ามนุษย์วิกตอเรียซีเครตแล้วกว่า300ล้านบาทพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักดิ์สกุลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะโฆษก DSI เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีค้ามนุษย์สถานบริการวิกตอเรียซีเครตว่าขณะนี้คณะทำงานได้ดำเนินการอายัดเงินของนายกำพลวิระเทพสุพรและนางวิภาวิระเทพสุพรภรรยาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีดังกล่าวที่ขณะนี้ยังคงหลบหนีอยู่โดยเป็นเงินสดในบัญชีเงินฝากรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทเป็นการทยอยอายัดในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะทำได้โดยหลังจากนี้หากการตรวจสอบและมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถอายัดทรัพย์สินอื่นๆไว้ตรวจสอบได้อีกหอการค้าไทยประเมินส่งออกปี61ขยายตัวร้อยละ6สหรัฐเพิ่มภาษีนำเข้าเครื่องซักผ้าและโซลาร์เซลล์ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายกรินทร์สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเครื่องซักผ้าและโซลาร์เซลล์ยังไม่กระทบกับความเชื่อมั่นและการส่งออกของไทยมากนักเนื่องจากไทยส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปยังสหรัฐไม่มากแต่ที่จะกระทบคือจีนซึ่งส่งออกไปยังสหรัฐจำนวนมากและทำให้สหรัฐต้องปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศทั้งนี้ประเมินว่าการส่งออกของไทยในปี2561จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ6เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าฟื้นตัวทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งผู้ประกอบการเองจำเป็นต้องปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าสินค้าตลอดจนประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN